ออยเข้ามาหนึ่งสองสามขออนุญาตครับของผมร้อยเอกนะครับรับชานนะฮะสวัสดีการนะครับตามอนุรักษ์การพระเดชคุณเจ้าครับแล้วก็ท่านรองผู้การเมืองทหารบกที่37ท่านเอกที่กองยาวนะครับที่ตลอดทุกแขกทุกเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานเปิดตลาดจากทีมมาร์เก็ตในวันนี้นะครับซึ่งในงานนี้ผมจะได้เรียนเชิญอาจารย์ดารณีอ่อนชมจันทร์ครับเป็นผู้กล่าวเปิดงานโดยที่เรียนเชิญท่านวัดกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดารณีอ่อนชมจันทร์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานครับขออนุญาตครับเรียนรองผู้บัญชาการมณฑลทหารที่37ภายในสุวิทย์วังยางดิฉันมีงานคณะกรรมการจัดการแขกในประเทศขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ดูแลให้เกียรติประธานในพิธีวันนี้แขกมีมาเพื่อคือตลาดและแหล่งเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจะเป็นดีซีต่อสารเคมีเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเกิดจากความร่วมมือของร้านธรรมชาติกับค่ายมีรายมาว่าราคาที่เกี่ยวข่ายเมื่อแต่มูลที่ขนาดชุมชนและสุขภาพมูลที่ในท่าทางเราออกมือกันเครือข่ายที่สาธิตชุมชนสุนทรีของนักที่จังหวัดเชียงรายกลุ่มไทยเนื้อกลุ่มที่สาธิตชุมชนเกษตรที่สุขภาพเชียงรายเครือข่ายที่สาธิตชุมชนเกษตรที่สุขภาพที่หนึ่งเองเครือข่ายที่ทางเราขอบจังหวัดเชียงรายสภาหมอเมืองและนาจังหวัดเชียงรายสมาคมภาคเกษตรสุขภาวะชุมชนภาคอีสานศูนย์ฝึกและพัฒนาที่ภาคตะวันออกไทยโดยดินชายแดนจังหวัดเชียงรายได้ริ่งลงผู้ประกอบการร้านอาหารสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ22ปีของร้านธรรมชาติเป็นกำไรสู่สังคมและให้เป็นแหล่งได้เปลี่ยนเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับประชาชนจากธรรมชาติประเทศอินเดียต่อสังคมโดยจะเกิดขึ้นการจัดงานในรูปแบบของตลาดนัดและวิธีสื่อและงานจากที่ที่ความรู้แก่ผู้บริโภคทุกฝ่ายทุกความใส่แรกของเดือนและเดือนร้อนที่จะใช้ในตอนนี้ท่านยังให้ข้อมูลการจัดตลาดครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มาร่วมของผู้กำลังจำนวน24รายเป็นผู้ปลูกผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์จำนวน5รายกลุ่มแปรรูปจำนวน9รายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจำนวน9รายและกลุ่มหมอเมืองล้านนาจากอำเภอทางและอำเภอแม่สวนทางนี้คณะกรรมการจัดงานได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติและท่องเที่ยวกลุ่มราชการทำงานประชาชนทั่วไปโดยมุ่งหวังว่าจะให้ดอกไม้ท่านในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักเป็นในด้านของผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างแพร่หลายต่อไปตอนนี้ได้เวลาถึงควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารที่37ผลิตภัณฑ์ความยาวได้เปิดงานการจีนมาแค่และเยี่ยมชมราคาที่มาร่วมงานต่อไปขอเรียนเชิญค่ะด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวน24รายแล้วก็ดีกับผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับร้านธรรมชาติที่ได้ใช้โอกาสครบรอบ22ปีคือกำไรสู่สังคมด้วยการร่วมมือกับฝ่ายต่างๆในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้บริโภคหันมาสนใจใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันสร้าง
สภาวะสร้างความมั่นคงทางด้านปัจจัยสี่โดยเฉพาะด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติในโอกาสต่อไปถ้าที่สุดนี้ก็ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันจัดให้มีตลาดเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงรายโดยใช้สถานที่ของค่ายเมืองลายมหาราชแห่งนี้มณฑลทหารบกที่37เป็นหน่วยฐานหลักในการดูแลค่ายแห่งนี้ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ตลอดไปผมขอไว้พรให้การจัดตลาดตลาดฟรีมาร์เก็ตสำเร็จรุ่งเรืองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จงทุกประการแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดตลาดตลาดฟรีมาร์เก็ตตามกับผมมาเลยแบบนี้ครับหรือว่าสัมพันธ์หรือว่า
ถ้ามีอะไรก็ประสานได้นะครับก็ยินดีที่จะมาช่วยนะครับในศักยภาพที่เต็มที่นะครับก็ที่ผมมาก็อยากจะถือโอกาสให้ท่านต่างๆได้มาคุยกันนิดนึงตรงนี้เอาตอนนี้เลยนะฮะเนาะจะได้สื่อสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้ร่วมกันนะครับก็เห็นว่ามีหลายส่วนมานะครับประธานจะทำท่องเที่ยวครับหรือนะครับเข้ามานะครับของท่านเดี๋ยวได้มาคุยนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาไม่มากนะฮะเพราะว่าจะมีกิจกรรมต่อไปแล้วก็ที่นั่งอยู่ก็เห็นก็มีหลายท่านนะครับที่ทำโครงการของที่ว่าภาพอยู่นะครับของท่านเดี๋ยวท่านผู้ชายตรงกลางนะฮะตรงกลางตรงนี้ชื่อคุณแมนเหรอฮะคุณแมนนะฮะใช่ขอบคุณให้ขอบคุณผมก็จำได้ว่าใครก็ตามไม่เจอนานละสมัยที่ท่านไปร้องเพลงอยู่บนดอยกับพระเดชชันเมธใช่ไหมฮะท่านที่อยู่บนดอยก็ไปทำโครงการเรื่องของเรื่องดินนะฮะเรื่องดินเรื่องอะไรนะครับเราก็ได้ถือโอกาสได้มาพบปะพวกเรานะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันยิ่งขึ้นนะครับอันแรกผมจะขอกราบนมัสการอันนี้ผมทางพระคุณเจ้าครับโดยการฝึกสติหรือสมาธิ
ดังนั้นหากว่ากิจการงานนี้ได้มีครั้งต่อไปอาตมาภาพก็ขยันขอเสนอว่าเปิดงานตรงนี้เนี่ยอาจจะนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงได้มากราบได้มาให้ข้อคิดสักครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นการดียิ่งซึ่งคิดว่าทุกรูปทุกองค์ท่านก็อยากจะตอบความสนุกอยากจะช่วยเหลือในสังคมอยู่แล้วในวันนี้ก็ยินขออนุโมทนาทุกภาคส่วนที่มีการจัดงานกรณีมาเก็ตแฝงในครั้งนี้ก็ขอให้การจัดงานจงสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการด้วยขอเชิญครับแต่ผมในนามคณะกรรมการก็ขอครับคุณพระเดชพระคุณเจ้าครับที่ให้ข้อคิดในการสุขภาพครับหลังจากนี้ก็ขออนุญาตเชิญคุณทิติครับกับมนุษย์การคุณเจ้านะครับอาลีมท่านรองผู้จัดการทางหมู่เงินที่37นะครับคือที่มีเมื่อก่อนเราจะรู้จักพระปันลายมหาราชผมนี่ปิดปากไปนะเพราะว่าเป็นคนที่มีสังคมแค่นี้เองนะครับแล้วก็เรียนอาจารย์มณีแล้วก็ผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็ต้องก่อนจะต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของท่านผู้ว่าทั้ง3ท่านที่ผ่านมานะครับก็อยากเห็นเราเคยประกาศว่าและจังหวัดว่าเชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยในวิถีไทยล้านนาแล้วมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมการทำเรื่องเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดนะครับซึ่งนโยบายรัฐบาลเองเนี่ยแต่จังหวัดท่านเมืองก็ทำในเรื่องนี้อยู่แล้วขับเคลื่อนที่จะให้เกิดเห็นผลตรงนี้อยู่แล้วปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของสุขภาวะของประชาชนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับถ้ายังทำเกษตรแบบเหมือนเดิมนะครับเรามั่นใจว่าเกษตรกรไม่รอดแน่ๆนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่มากกว่า 80-90% เกษตรกรของเราเนี่ยมีหนี้มีสินนะครับแล้วก็แถมมีไม่พอสุขภาวะไม่ดีมากๆนะครับจากการที่ตัดพืชตรงกลางมาได้เห็นว่าเวลาป่วยหาสารพิษในกลุ่มของเกษตรกรมากถึง 95% นะครับที่เจอสารพิษตกค้างในเลือดสูงมากๆแล้วก็น่าห่วงที่สุดก็คือประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายก็พบในอัตราที่น่ากลัวมากๆนะครับอยู่ในระดับเสี่ยงไม่ปลอดภัยเกิน 60% นะครับน่าจะประมาณ 68% ที่ตัวเลขที่ผมเคยไปสำรวจดังนั้นตลาดสีเขียวหรือการกินมาเก็ตเนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรมีตลาดนะครับให้จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเชียงรายเคยจัดร่วมกับทางค่ายเมลายนะครับที่ท่านรองเมื่อก่อนท่านเป็นท่านรองนะครับท่านรองมาชาแล้วก็ขึ้นเป็นผู้การบัญชาที่เราทำตลาดสีเขียวตรงรอยทองนะฮะที่ตอนนั้นก็ทำมาเป็นเวลา 2-3 ปีเหมือนกันนะครับผมก็ยังเสียดายโอเคตรงนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าสุดยอดที่เป็นตัวสนับสนุนในเรื่องของตลาดนี้ส่วนนะครับแล้วก็มันมีหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นธปส.ก็ดีนะครับหน่วยงานของเกษตรจังหวัดก็ดีแล้วก็เครือข่ายเกษตรที่ทำในเรื่องของเกษตรปลอดภัยเนี่ยแล้วก็มือสมุนไพรด้วยนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าว่าเราจะจัดพื้นที่ตรงนี้อาจจะร่วมกับพวกชมรมจักรยานที่เขาชอบปั่นตอนเช้าๆอาจจะทำเหมือนกับในตอนเช้าแล้วลองไปดูที่ตลาดกินใจมาเก็ตของเชียงใหม่ไอ้นั่นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับอันนี้เขาก็จัดอาทิตย์ละวันแต่ว่ามันจะมีวันรู้สึกว่าวันตอนนี้ขยับไปเป็น3วันนะถ้าจำไม่ได้จำไม่ผิดนะรู้สึกพฤหัสศุกร์เสาร์มันจะมีวันหนึ่งที่ขายในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยพวกนี้ใช้สารเคมีอยู่นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ก็ขายเรื่องเกษตรอินทรีย์จริงๆแล้วก็จะมีกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาแต่ว่าตลาดเนี่ยเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับ
ม่ใช่ว่าขายตั้งแต่เช้ายันถึงเย็นอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ที่จริงแกมาเก็ตเขาจะขายตั้งแต่ตีห้าเราก็จะเลิกกันประมาณ9 โมงเช้าก็เลิกกันแต่ว่าเราก็มีเวลาที่เหลือให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยได้ไปดูแลนะครับผมเห็นบางที่บางส่วนเนี่ยที่อยากโปรโมทตลาดตั้งแต่เอาเป็นเช้าจนถึงเย็นซึ่งมันเหนื่อยเกษตรกรก็ต้องมานั่งรอเพื่อที่จะหาลูกค้าแต่ถ้าพอเราลงจัดทามมิ่งให้ดูดีๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าจะขายช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้นะครับอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการและทำให้คอสต้นทุนก็ไม่สูงขึ้นนะครับเพราะผมเข้าใจว่ากลุ่มประชาชนที่เขาอยากมาซื้อสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจูนให้มันตรงกันได้ด้วยยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมห่วงนะครับถ้าจัดแล้วไม่มีคนมาเนี่ยเดี๋ยวเกษตรกรจะถอยหลังจะท่ายไปซิก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยจะเป็นช่องทางที่เป็น Facebook แล้วก็ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็เห็นตัวแทนมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดจะช่วยพวกเราเยอะขึ้นนะครับก็ในการนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีตลาดของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะสร้างไว้ตรงที่ปฏิรูปที่ดินนะอันนั้นกำลังก่อสร้างอยู่อันนั้นที่จะเป็นตลาดตลาดเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าทุกพื้นที่นะครับกำลังมีกระแสในเรื่องของทำเรื่องตลาดที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับผมก็อยากให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการที่เราขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการแห่งความไร้เชื้อราเป็นสุดได้ถูกผลักดันไปเป็นนโยบายรัฐบาลในเรื่องการสร้างกรีนสวยชื่นในกรุ๊ปนะครับเราก็มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ทำน้องหนิงนะครับเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับร่วมกับพี่น้อยครับเกษตรจังหวัดนะครับตั้งแต่สมัยหยุดน้ำมันลุยกันมานะครับตอนนี้เราก็รวมกลุ่มร้านอาหารแล้วก็โรงแรมนะครับเชียงรายเนี่ยมีอยู่250แห่งนะครับที่รับซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เราจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการประชุมระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มโรงแรมร้านอาหารนะครับให้เกิดแมทชิ่งกันจับคู่กันนะครับท่านเดียวใครที่เข้าร่วมกับกลุ่มนี้นะฮะเขาก็จะให้จับคู่วัน1 community one community one business ก็คือ1ชุมชนเนี้ยจะส่งสินค้าให้กับ1ธุรกิจก็คืออาจจะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารก็ต้องดูว่า community นะชุมชนนั้นมีศักยภาพในการส่งสินค้าให้เขายังไงก็จะเกิดคู่ค้ากันเกิดขึ้นนะครับด้านนี้ที่จะเป็นโมเดลต้นแบบที่เราชิดความเชียงรายต้นแบบเนี่ยตอนนี้เราขยับไปทั้ง4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับซึ่งนโยบายนี้ท่านรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีนะครับได้รับทราบกันหมดเลยเพราะท่านวีรศักดิ์โสสุระที่เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้อย่างมากถ้าว่าเราทำได้จากคู่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับมันจะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับท่านติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับดูทางเฟซบุ๊กก็ได้ติดที่สุขุมนะครับหรือไม่งั้นไปที่อรุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลของไลน์ที่เป็นกลุ่มสสทนเชียงรายแล้วก็ไลน์ที่เป็นของทททเชียงรายซึ่งก็จะมีการแจ้งข้อมูลเขาจะรับแค่30คู่นะครับก็คือชุมชนแค่30ชุมชนกับธุรกิจแค่30ธุรกิจจะทำให้เกิดต้นแบบเกิดขึ้นนะครับไปมากกว่านั้นก็ได้ครับกลุ่มเกษตรกรไม่เป็นไรนะครับผมยินดีที่จะประสานให้ถ้าพวกเรามีเยอะขึ้นนะครับหมายความว่ามีกลุ่มที่ต้องการส่งของท่านคิดเนี่ยอย่าไปคิดในมิติเรื่องสินค้าเกษตรอย่างเดียวนะครับขอคิดมิติเรื่องสินค้าที่เป็นพวกแปรรูปด้วยแชมพูสบู่อย่างเงี้ยน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นอย่างเงี้ยก็สามารถส่งให้กับผู้ประกอบการได้แม้กระทั่งในส่วนที่สุขอบรมนะครับ
ผมอยากเห็นภาพก็คือมันมีโรงแรมร้านอาหารก็มีงานจัดเลี้ยงพวกขาดคนก็สามารถเรียกพวกเราเข้ามานะครับมาช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นวงสล้อสอดซึ่งเนี่ยนะครับไปช่วยในเรื่องงานเลี้ยงรับรองได้หรือแม้กระทั่งเวลาจัดการมั่วตัวแรงก็อาจจะเอากลุ่มที่เป็นชุมชนเขาที่เขาทำเนี่ยเข้าไปมีส่วนสนับสนุนแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเห็นในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจแถวหน้าให้เข้มแข็งนะครับโดยการเชื่อมโยงระหว่างตลาดที่เป็นตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการที่เป็นของโรงแรมร้านอาหารจังหวัดเชียงรายแม้กระทั่งตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับซื้อสินค้าเกษตรค่อนข้างจะ 100% ละโดยเฉพาะโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเกษตรกรไหนที่อยากส่งให้กับกลุ่มที่เป็นโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแสดงตัวมาโดยที่จะร่วมมือกับทางประชารัฐซึ่งบริษัทประชารัฐของจังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่งผมก็เป็นกรรมการอยู่เนี่ยนะครับเราได้ตกลงกันแล้วว่าโอเคถ้ากลุ่มเกษตรกรไหนส่งสินค้าให้กับกลุ่มโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเนี่ยเราไปสำรองเงินจ่ายคืนที่ท่านก่อนนะครับเพราะว่าบางทีขั้นตอนในเรื่องของการจ่ายเงินของข้าราชการเนี่ยจะจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยมันล่าช้าและมีปัญหาทำให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็จะใช้เงินของบริษัทประชารัฐเนี่ยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วให้โรงเรียนกับทางโรงพยาบาลจ่ายคืนให้กับเงินของกองทุนประชารัฐซึ่งจะทำให้กลไกในเรื่องของการเคลื่อนเรื่องการเงินเนี่ยมันจะโฟลคล่องมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตใช้เวทีนี้ช่วยประชาสัมพันธ์และก็แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ทางพวกเราจะขับเคลื่อนนะครับถ้าถามว่าบริษัทประชารัฐอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับตรงสถานีขนส่ง2นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ดารุณีได้ครับหรือไม่งั้นผมก็ได้ผมก็อยู่ที่ร้านสัมปันยาแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่พ่อแม่ก็ไม่ได้เจอเลยเพราะงานเยอะจริงนะครับก็ขอบคุณครับให้กำลังใจครับครับผมในนามคณะกรรมการจัดงานจากทีมของเจ๊และก็ขอขอบคุณคุณจิติทิศสุวรรณนะครับนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือครับที่ท่านให้ได้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้มีความคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และขอแสดงความยินดีให้ท่านเลยครับขอบคุณครับ